ัดกะเพราค่ะผัดกะเพราสีแดงสีแดงพี่อาจจะเลือกเดินเล่นค่ะเดินเล่นฤดูหนาวค่ะผมชอบหน้าหนาวคอมเมดี้ค่ะคอมเมดี้ Oh my god Oh no 9ค่ะผมเลือกเลข8ก็ได้ No มะขามเทศค่ะทุเรียนก็ได้ชอบ No คือไข่เจียวผัดกะเพรา No แดงสีเขียว No นอนไปเดินเล่นค่ะ No หน้าฝนฤดูหนาวค่ะ No ดราม่าดราม่าเพื่อจะเลือกเลข18มั้งวันเกิดเขา18ฟิกฟิกฟิกลูกฟิกฝรั่งค่ะ No ครั้งแรกของย่าที่เจอพี่ณเดชน์เหมือนเขาว่าเดินผ่านย่าเฉยๆเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันอาจจะไม่เหมือนกันแน่เลยอะเจอครั้งแรกเลยคือเจอตอนที่ทำแคสติ้งละครเรื่องสีหัวใจของคุณเขาอันนั้นคือครั้งแรกเลยที่จำได้ว่าเราเจอเขาเรื่องแรกเลยคือดวงใจอัคนีค่ะเป็น first kiss ในชีวิตของหนูผมต้องหอมแก้มเขาทุกคนก็บอกว่ามันดูไม่ดีเลยอะไรเงี้ยมันแบบมันรีบหอมไปมันไม่ได้หอมด้วยความคิดถึงไม่ได้หอมด้วยความเขาก็ให้ผมเทคใหม่อีกทีนึงจำไม่ได้ว่ามันหลายเทคแล้วผมก็กลับมาดูอีกผมบอกว่าเฮ้ยยังไม่ดีผมก็ขออีกคัดนึงมัวบอกไม่หลายเทคเทคเดียวจูบทีเดียวแล้วก็คัดเลยเพราะว่าหอมไปประมาณ4คัด4คัดทั้งหมดสงสารน้องคิ้วใหญ่นิสัยตดตดคนหนึ่งเหม็นกับคนหนึ่งไม่เหม็นเอ้าพูดงี้ก็รู้แล้ว Oh my god ไม่มีอะไรที่จะแก้ตัวค่ะมันคือเรื่องจริงเคยค่ะวันละหลายๆรอบหนูว่าทั้งคู่เป็นบุคคลที่ต้องการความสนใจตลอดเวลาค่ะแล้วเมื่อเรารู้สึกว่าเราไม่ได้สิ่งนั้นเราก็จะงอนใส่กันแต่ไม่เคยทะเลาะแบบดะ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 ไม่เคยค่ะผมณเดชน์เวลาพี่ณเดชน์เนาะเขาจะทำหน้าแบบเฮ้ยเฮ้ยแล้วเราก็จะคุยกันว่าอ่ะสรุปเมื่อกี้นี้เราเข้าใจผิดอะไรกันแล้วก็คุยกันดีๆค่ะไม่มีครับถ้าเขาออกกำลังกายเยอะๆเขาจะกระแลหนึ่งมีเยอะมากเลยอ่ะเขาตอบไหมเขาไม่ตอบใช่ไหมว่าเราเชื่อไหมไม่ใช่มันจริงเลยน่าจะที่บ่อยที่สุดน่าจะที่รักที่รักที่รักค่ะผมชอบสร้างสิ่งของขึ้นมาใหม่ให้เขาเป็นงานคราฟเป็นอะไรเงี้ยครับชิ้นล่าสุดเป็นเครื่องประดับครับ This concert ด้วยใจเลยค่ะไม่ได้คนที่กลัวอายุว่าอายุมากแล้วจะต้องเซตเทิลดาวน์กับชีวิตคงจะหาอะไรทำผจญภัยกับชีวิตไปเรื่อยถ้ามีลูกมีเต้าก็คงจะดูความสำเร็จของเขาอะไรเงี้ยเอ้าเฮ้ยตายแล้วนึกว่าเด็กจะต้องอ้วนมากสำหรับย่านะคะคงเป็นแบบ badass grandma อะไรอย่างงี้ค่ะเป็นแบบ grandma ที่ทุกคนจะต้องรักเรามากๆเพราะว่าเรา cool แล้วถึงเขินขอบคุณนะโอ้ย play safe จังเลยอ่ะ You're the bestเขาเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนแท้จริงๆทำให้เราเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆเป็นคนที่เรามองอะไรเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเป็นคนที่เราอยากจะ
อยู่กับเขาไปนานๆขอบคุณน้องย่านะครับเขารู้ว่าเขาเป็นคนที่สเปเชียลที่สุดสำหรับย่าคนนึงค่ะแล้วก็รู้สึกโชคดีมากๆที่ได้เจอพี่แวร์ค่ะ like this life would not be the same without you ค่ะThank you.